สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้บายนิตยาเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงว่านดีของไทยว่านอภิมหามงคลนะคะพี่นิตนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำความรู้จักนะคะกับว่านชนิดหนึ่งนะคะเป็นว่านดีอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือว่านทิพยเนตรนะคะชื่อของเขาคือว่านทิพยเนตรนะคะคือตัวนี้เลยนะคะอันนี้นะคะลำต้นนะคะมีความสูงประมาณ25นะคะถึง40เซนติเมตรนะคะสำหรับว่านทิพยเนตรของเรานะคะส่วนใบนะคะใบก็จะเป็นรูปรีนะคะกึ่งรูปหอกนะคะตัวนี้นะคะสีเขียวเข้มนะคะมีลายสีเทาประปรายอยู่ในใบนะคะอันนี้คือลักษณะใบของว่านทิพยเนตรนะคะใบมีลักษณะเด่นเฉพาะเลยนะคะตัวนี้อาจจะเป็นไม้ประดับก็สวยงามนะคะเป็นว่านก็มีสรรพคุณดีนะคะอันนี้นะคะลักษณะแตกกอนะคะลำต้นที่อยู่ใต้ดินจะเป็นเง่านะคะตัวนี้ทิพยเนตรเป็นเง่าเหมือนพวกขิงนะคะพวกกระชายนั่นแหละค่ะอันนี้ขอบใบของทิพยเนตรจะเป็นคลื่นนะคะตัวนี้ขอบใบจะเป็นคลื่นดูใกล้ๆนะคะเมื่อเราขยี้ใบนะคะถ้าเราขยี้ใบดูนะคะกลิ่นจะหอมนะคะตัวนี้ทิพยเนตรถ้าขยี้ใบกลิ่นจะหอมก้านใบจะยาวประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะคะส่วนสรรพคุณนะคะสรรพคุณทางยาก็คือนำหัวสดๆนะคะมาปอกนะคะแล้วเอาไปฝนกับเหล้าขาวนะคะทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนำมาบีบหยอดตานะคะอันนี้แก้โรคตาเจ็บนะคะตาฝ้าฟางตาพร่าตามัวนะคะตัวนี้สรรพคุณทางยานะคะส่วนสรรพคุณนะคะในด้านความเชื่อนะคะหากผู้ใดนะคะปลูกไว้ในบ้านเรือนนะคะอยู่ในบ้านเรือนบุคคลนั้นก็จะมีบารมีอำนาจนะคะตัวนี้ว่านตัวนี้ช่วยเสริมในเรื่องบารมีอำนาจนะคะอีกทั้งยังช่วยในด้านเมตตามหานิยมนะคะค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะผู้คนหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะคะถ้ามีว่านชนิดนี้อยู่นะคะคือทิพยเนตรนั่นเองนะคะของเขาจะมีสีม่วงออกที่โคนนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่ให้ดอกนะคะจะมีสีม่วงเกิดขึ้นที่โคนต้นนะคะถ้าดอกของทิพยเนตรเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆที่กำลังมองหาว่านสะสมว่านนะคะพี่นิดก็อยากจะแนะนำว่านทิพยเนตรอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นว่านดีของไทยนะคะมีทั้งสรรพคุณทางยานะคะและสรรพคุณทางด้านเมตตานะคะความเชื่อบารมีอำนาจสิ่งดีๆนะคะจะเข้ามาหาผู้ที่มีไว้ครอบครองนะคะตัวนี้ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆมีไว้ประจำบ้านเรือนนะคะหามาปลูกหามาสะสมกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามนานาพันไม้บายนิตยาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีนะคะในการทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ